Hi, welcome back to Magic English with Teacher K. กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะจากคลิปที่แล้ว Teacher สอนคำว่า This is นี่คือใช่ไหมคะเราจะใช้คำนี้ในการแนะนำสัตว์สิ่งของสถานที่หรือบุคคลใครก็ได้นะคะที่อยู่ในรูปเอกพจน์คือมีหนึ่งสิ่งโอเคและสำหรับในคลิปนี้นะคะอาจจะเพิ่มเติมด้วยประโยคนี้ค่ะคำที่ขึ้นต้นด้วย these are เหล่านี้คือลองเปรียบเทียบดูนะคะสองคำนี้ต่างกันยังไงเอ่ยก็คือ this is นะคะเราจะใช้กับการแนะนำสิ่งของสัตว์บุคคลหรือสถานที่อะไรก็ได้นะคะที่มีหนึ่งสิ่งส่วน these are เราก็จะใช้แนะนำถึงบุคคลสัตว์สิ่งของหรือสถานที่นะคะคำนามต่างๆที่มีมากกว่าหนึ่งสิ่งวันนี้เราจะมาฝึกพูดประโยคนี้กันนะคะ these are เหล่านี้คือคำที่จะมาตอบก็จะต้องอยู่ในรูปของพหูพจน์นะคะคือมีมากกว่าหนึ่งเอาละเรามาฝึกประโยคกันดีกว่าค่ะโอเค stairs บันได these are stairs นะคะเหล่านี้คือบันไดเติม s ด้วยนะคะเพราะมีมากกว่าหนึ่งขั้นโอเค clothes นะคะเหล่านี้คือเสื้อผ้าโอเค socksถุงเท้า these are socks เหล่านี้คือถุงเท้าค่ะโอเค next cars รถยนต์ these are cars เหล่านี้คือรถยนต์โอเค monsters สัตว์ประหลาด these are monsters เหล่านี้คือสัตว์ประหลาดนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่จะให้นักเรียนได้รู้วิธีการใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า these are นะคะก็จะตามด้วยคำนามพหูพจน์ที่มีมากกว่าหนึ่งสิ่งนั่นเองแล้วก็อย่าลืมเติมS ที่คำนามด้วยนะคะอย่าง cars ก็ต้องมี S โอเคก็ไว้แค่นี้นะคะนักเรียนก็คงจะใช้ this is และ these are ได้ถูกต้องแล้วนะคะ Goodbye see you